สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมเมย์ทำอะไรอ่ะเก็บผักค่ะเก็บทำไมตั้งแต่เช้าเลยเดี๋ยวเก็บไปให้คุณปู่คุณย่าน้องบุ๊กนะคะมีเยอะเลยเนาะเจอใช่พอดีมันเน่าเริ่มเน่าเยอะเลยค่ะก็เลยมีเยอะมากใช่มีเยอะมากมันเน่าเยอะมากเขากินไม่ทันมันจะเป็นพันธุ์ที่พี่อุ้มเขาซื้อมาแล้วเมย์ก็บางอันก็เป็นที่เป็นเมล็ดที่เมย์มาให้ประดาปลูกนะคะเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวจะไม่ทันนะใช่เยอะจนเก็บไม่ทันเลยพริกก็มีด้วยได้แล้วบ้างสรุปแล้วได้สลัดนะคะฟักทองลูกน้อยๆนะคะให้คนปลูกคนย่านึงแล้วก็มะเขือเทศค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะคะวันนี้นะคะมาเป็นรถรับส่งนักเรียนนะคะใบทัศนศึกษามารับนักเรียนนะครับติดนักเรียนมาเลยเปิดไหมเดี๋ยวพอดีเอาสลัดกับฟักทองแล้วก็มะเขือเทศมาให้คุณปู่กับคุณย่าน้องมุกนะคะค่ะแต่ว่าน้องมุกบอกว่าคุณย่าเอากระติบข้าวไปให้ช่างถุยที่นาเรานี่น้องเขาเตรียมของแล้ววันนี้เฮ็ดอาไปทัศนศึกษา2คืนเหรอครับตายแล้วของเฮ็ดอาเหรอของเฮ็ดอาเฮ็ดอาบอกว่ามาทัศนศึกษา2คืนเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนกันผมก็ไปดูเอ็นอาเป็นไงบ้างนั่งสบายไหมสบายครับโอ้โหเอาสักคันไหมนึกว่าหลับไปแล้วเออนึกว่าหลับไปแล้วจะถึงแล้วนะครับผมที่จับประดงพาน้องๆเข้ามาเที่ยวด้วยวันนี้เอ็นอาก็น่าจะได้เฝ้าร้านแทนพี่มุกตอนไปหลับไหวไหมไหวครับชูสองนิ้วหน่อยชูสองนิ้วหน่อยเอาที่เราคุยกันคราวก่อนน่ะเฮนอาที่ว่าพี่เมย์จะให้เฮนอาใส่ชุดกุมารทองสนใจอยู่เปล่าเฮนอาบอกว่ามีค่าตัวแพงนะเออค่าตัว 40,000 นะค่าตัว 40,000 ถ้า 40,000 พี่ให้ใส่กุมารทองทุกวันเป็นเวลา1ปีเข้ามาเป็นแพ็คคู่ไงให้น้องมุกเป็นนางกวักเอสไฮไม่เป็นกุมารทองมาทองมันหนอนเลยหมูกระทะหมูกระทะเอสอาร์เดี๋ยวเอาใช้ยังก่อนมาทัศนศึกษานะคะก็เลยเก็บของเข้าห้องก่อนน้องได้ไหมครับพอดีเด็กๆมานะคะพอดีเมย์มีเครื่องนอนอยู่เอาไว้ให้สำรองให้เด็กๆพอดีเลยหมอนครับนี่จะเป็นผ้าห่มแบบเอาไว้ไปลองปูเตียงก่อนอะมุกเฮ้ยว่าจะหนูจะมีปลาพอดีเข้าพอดีเรียกมีปลาพอดีเพิ่งได้อยู่เนาะได้ค่ะที่เสียปัญหาหนึ่งไม่มีมีเน็ตที่ไหนอยู่บ้านพี่แต่ว่าสัญญาณถึงอยู่เดี๋ยวพี่เข้ารหัสให้ครับเย้
นี่มันนอนเป็นเสื้อพี่แล้วรอปู่เขียนวัสดุแกเรียบสีดีด้วยครับผมเห็นว่าตัวจากนั้นข้าวแกงมาถึงชาลาเอามาตกแต่งหลังคามาพอดีเลยนะคะวันนี้หลังคาที่จะทำตรงนี้ค่ะที่หลบแดดมาแล้วหลังคาจั่วด้านหน้าเอาไว้บังแดดแล้วก็กันฝนด้วยช่วงหน้าฝนสาดก็จะเป็นหน้าโซนจั่วเหมือนที่เราออกแบบนั่นแหละช่วงเช้านะคะจะเป็นนางรำนะคะท่านนะคะแต่งตัวเลยนะคะพี่แอนแม่ออฟพี่พีระวันป้าสาสาวมนเปียววิวแนนอ้อนะคะชุดขาวนะคะแต่งตัวเลยนะคะนางรำเก้าท่านนะคะรำแก้บนนะคะได้รับโชคนะคะราตรีศรีวิไลนะคะเต้นๆสวัสดีครับโอ้โหนางรำตัวน้อยของเรานะครับมาครบเลยวันนี้น้องเรามีกระโปรงแบบนี้อย่างเดียวเหรอคะขอบคุณค่ะโอ้ไม่ใช่ค่ะเราจะนี่ครับพ่อไปดูที่ไหนครับคะน้องตองน้องพลอยก็มานะวันนี้มานานหรือยังครับมาถึงประมาณ 7:00 นน้องตองก็มาพี่นิดเจอไหมคะสีเขียวโหพี่นิดมาอย่างด่วนเลยขอบคุณมากเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นเมย์คือด้วยความที่เจ้าภาพนะคะมีท่านหนึ่งที่ท่านแก้บนแบบว่ากำหนดมาว่าชุดสีเขียวแล้วก็ของไหว้สีเขียวทีนี้นางรำที่เนี่ยยังมีชุดสีเขียวน้อยกันอยู่แล้วก็ท่านนี้ก็จ้างรำหลายคนด้วย10กว่าคนนะคะไม่รู้ว่า20หรือ10กว่าคนก็เลยได้ขอพี่นิดมาได้อาศัยพี่นิดนะครับขอแรงพี่นิดนะครับผมนี่พี่นิดจัดให้มาเลยเนี่ยเป็นชุดสีเขียวเขียวมรกตด้วยใช่ไหมใช่ต้องเป็นเขียวเข้มแบบนี้ตัวนี้ขอบคุณมากค่ะพี่นิดไม่ต้องขอบคุณพี่อีกคนนึงพี่แก้วเหรอคะนางรำจิตใจดีมากนางรำบอกแก้วนี่คือมีชุดสีเขียวด้วยใช่ไหมคะพี่แก้วเขาใจดีมากเลยตอนทำงานอยู่ที่อบต.อ๋อขอบคุณพี่แก้วนะผมพอดีอบต.บอกแก้วก็คือวันที่เราไปงานที่มีนางรำเยอะๆตอนสร้างองค์พญานาคพี่กว่าน้องเมย์ไม่เจอไงก็เอามาให้แล้วพี่จะไปวิ่งดินไงก็เลยอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าอันนี้มาเพราะว่าชุดนี้มันไม่ได้ใช้เนาะแต่ว่าเอามาแต่เมย์ว่าน่าจะอันนี้โอ้ยนิดเตรียมมาให้2ชุดเลยอ่ะเขียวอันนี้กับอันนี้เขียวมรกตกับเพราะว่ามันจะได้เขียวเลยอ๋อเขียวเหมือนกันต้องนี่โอ้โหนี่ต้องตองได้ลำนะเนี่ยลำกี่โมงครับ
ใส่ไว้ก่อนเนาะน้องพลอยอะไรนะครับอ๋อเป็นห้องขายของครับผมนี่นอนกลางวันน้องพลอยเห็นโคมไฟลุงเหน่งหรือยังสวยไหมสวยไหมโคมไฟขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะคะตอนนี้เนี่ยน้องมุกก็กำลังรอที่จะรำในคิวต่อไปนะคะแต่ว่าพอดีเมื่อกี้เนี่ยเมย์เห็นน้องมุกเวตอนแต่งหน้าทำผมเนาะก็จะมีเป็นถุงๆนะคะระหว่างเวลาหาอะไรเนี่ยมันก็จะลำบากเนาะอย่างพวกกิฟต์เข็มกลัดหรือว่าพวกแบบว่าเครื่องสำอางค่ะบางทีมันไปหมกอยู่ในถุงมันก็หายากเมย์ก็เลยหาวิธีแก้ปัญหาคือไปซื้อกล่องมานะคะจะเป็นกล่อง2กล่องนะคะเป็นกล่อง2กล่องนะที่แยกระหว่างกล่องทำผมกับกล่องเครื่องสำอางดีกล่องเครื่องสำอางอันนี้เมย์ก็จะซื้อเป็นพวกที่ทำความสะอาดหน้าหลังรำนะคะเพราะว่าอยู่เป็นสิวพวกแป้งเนาะแล้วก็เป็นพวกแป้งพับอีกนะคะเป็นพวกนี่เราก็จะเอาใส่กล่องแบบนี้เพื่อที่เวลาใช้ก็ใช้เสร็จเราก็ใส่กล่องนะคะพวกลิปที่มันทาได้ทั้งปากแล้วก็ทั้งแก้มเนาะบางทีเราต้องการความเร็วแล้วก็จึ๊ดๆแล้วก็อย่างนี้ไปเลยเนาะใช่ไหมแล้วก็เป็นพวกลิปต่างๆนะคะก็จะต้องใส่ไปในกล่องนี้ก็จะแยกไปเลยเป็นกล่องเครื่องสำอางทีนี้มันก็จะมีกล่องกล่องสำหรับทำผมนะคะก็จะแยกเป็นอีกกล่องนึงเป็นกล่องนี้กล่องทำผมกล่องเครื่องประดับเนี่ยก็ซื้อมาก็จะเป็นหวีที่เป็นแบบนี้เพราะว่าบางทีเราก้าวใช่ไหมมันก็จะเป็นหวีที่ถี่แล้วก็มันจะเก็บผมได้เรียบกว่าแบบห่างนะคะแล้วก็กระจกนะเพราะว่าน้องมุกทุกวันนี้คือใช้กระจกแบบว่าตาแมวเนาะเมย์ก็ไม่รู้ว่าเห็นหน้าตัวเองได้ยังไงนะคะ อ๋ออันนี้กรรไกรอ๋อแล้วก็เป็นพวกเครื่องประดับเอาไว้สำหรับรำนะคะก็ใส่ตรงข้อมือนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นพวกกิ๊บดำหนังยางนะคะเอาไว้ก้าวผมเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่มีกล่องอะเวลาเราใช้เราก็ไปหมกในถุงแล้วเราก็ไม่เห็นเนาะแล้วก็เป็นพวกทิชชู่นะคะสำหรับเช็ดหน้าก็ได้เพราะมันเป็นทิชชู่ของเด็กแล้วก็เป็นพวกอย่างเงี้ยค่ะอุปกรณ์แต่งทรงผมอันนี้ก็จะต้องอยู่ในกล่องของเครื่องสำอางแล้วก็เป็นพวกยางมัดผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดนี้ก็จะให้น้องมุกไปแยกเอานะคะเป็น2กล่องเดี๋ยวจะให้น้องยุน้องมุกแยกเอานะคะแล้วก็อันนี้เอาใส่ผมได้มั้ยคะใส่กำไรอุปกรณ์ก็จะได้เอาไว้ที่นี่แล้วก็เอาไว้เป็นกล่องนะคะเวลาที่เราจะรำเราจะใช้อะไรอย่างนี้ก็เอามาใช้ได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเนาะมุกน้องมุกก็เขียนชื่อไว้น้องมุกเครื่องสำอางน้องมุกแล้วก็ทำผมนี่พอดีเมย์ซื้อแอนติดผมนารันทร์มาด้วยเดี๋ยวจะลองติดให้น้องพลอยด้วยเพราะว่าน้องพลอยผมสั้นนะคะรับขอพรนะคะของคุณยายสมอนนะคะจาก USA นะคะนางรำสิบท่านนะคะเตรียมตัวเลยนะคะชุดสีเหลืองนะคะย่าชิแม่เบนแม่พียายคำใสป้าดาพี่นุกี้น้องพลอย
โอ้โหน่ารักจังเลยแม่ออฟภาษาแล้วก็ยายฮันนี่นะคะชุดสีเหลืองนะคะพร้อมแล้วนะคะเตรียมเอาอีกข้างนึงนะคะว้ายน่ารักจังเลยไหนเดินสิน่ารักไหมชุดต่อไปพอดีเลยขอบคุณค่ะลองทดสอบใช้ลองทดสอบใช้ว่ามันเราใช้ได้แค่ไหนอย่าเพิ่งไปซื้อเครื่องที่มันแพงๆนะให้เล่นเล่นดูเล่นดูใช่ทีนี้น้องเขาก็พอดีว่าเมย์กำลังตัดต่ออยู่เมย์ก็เลยบอกว่าเฮดอาร์จะลองไปถ่ายนางรำไหมล่ะหรือพี่เมย์สอนอะไรเงี้ยก็เลยได้พาไปสอนว่านางรำอยู่ตรงนี้ให้อยู่ตรงกลางกล้องตรงนี้ยังไงเหงื่อตกก็ไม่ยอมขยับค่ะก็จะประมาณนี้เนาะเขามาแค่เสาร์อาทิตย์มาเป็นเพื่อนน้องโมก็เป็นกิจกรรมเขาอยากลองทำกิจกรรมถ่ายรูปแต่ว่าไม่ได้เปิดช่องอะไรใดๆนะครับผมจะเปิดช่องค่ะครับผมคือบางทีถ้าเกิดว่าช่องอื่นถ่ายน้องแล้วเห็นน้องถ่ายอ่ะอย่าเพิ่งคิดว่าไปเปิดช่องนะคะคือเขามาฝึกกับเมย์นั่นแหละเพราะว่าเมย์ไม่อยากให้เขาไปซื้อเครื่องใหม่
ลูกขอเรียนอัญเชิญมาประทับดงจำปานิประทับดงจำปานิอยู่เลย